ที่ยงคืน23นาทีก็คืออันนี้จะเป็นป้ายรถเมย์นะทุกคนจะเป็นป้ายรถเมย์แล้วก็คนที่เขานอนนี่ก็คือคนที่ไร้บ้านนะเขาไม่มีบ้านอยู่กันเราจะมารอรถเมย์กันอยู่ที่นี่เสร็จแล้วก็จะต้องรอรถแท็กซี่อะไรเงี้ยแล้วคือทุกที่นั่งของทุกที่นั่งของผู้โดยสารก็จะมีคนจับจองไว้เขาจะมีที่ของเขานอนอยู่แล้วคนไร้บ้านอีกมุมหนึ่งของสังคมไทยคนที่ไร้ตัวตนและไม่เป็นที่ต้องการซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้อยากกลายเป็นแบบนี้ต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากันบางคนมีต้นทุนที่ดีแต่เดินสะดุดบางคนเกิดมาพร้อมต้นทุนชีวิตที่ติดลบแต่ที่แน่นอนคนไร้บ้านทุกคนได้ผ่านประสบการณ์ความล้มเหลวผ่านความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจจนต้องหลีกหนีจากครอบครัวและสังคมที่เคยอยู่ออกมาใช้ชีวิตแบบวันต่อวันตามที่สาธารณะตามสะพานลอยตามป้ายรถเมล์และตามข้างถนนในปีพ.ศ. 2566จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าประเทศไทยมีประชากรคนไร้บ้านจำนวนกว่า 2,499 คนโดยพบมากที่สุดในกรุงเทพมหานครประมาณ 1,271 คนรองลงมาคือจังหวัดชลบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสงขลาและตามหัวเมืองต่างๆกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดเผยถึงปัญหาคนไร้บ้านว่าเกิดจาก2ปัจจัยได้แก่ 1. ปัญหาเชิงปัจเจกบุคคลเช่นอาการเจ็บป่วยการติดสารเสพติดความพิการหรือมีอาการทางจิต 2. ปัญหาเชิงระบบเช่นสถานะทางเศรษฐกิจปัญหาครอบครัวการเข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการและการถูกผลักออกจากชุมชนด้านสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแจ้งว่าสาเหตุหลักของการเป็นคนไร้บ้านเกิดจากการไม่มีงานทำถูกไล่ออกจากงานรองลงมาคือปัญหาครอบครัวโดยจะพบว่ามีปัญหาติดสุรา 18.1% และปัญหาสุขภาพจิต 17.9%ทั้งนี้นับวันยิ่งจะมีผู้สูงอายุที่กลายเป็นคนไร้บ้านเพิ่มสูงขึ้นสำหรับประเทศไทยคนไร้บ้านในประเทศไทยจำนวนหนึ่งประสบปัญหาเข้าไม่ถึงสวัสดิการต่างๆของรัฐขณะเดียวกันคนไร้บ้านเหล่านี้ก็ไม่ได้มีรายได้ประจำจึงทำให้การขยับฐานะทางสังคมเป็นไปได้ยากโดยปัจจุบันภาครัฐและภาคเอกชนก็ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านมาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายมิติเพื่อหยิบยื่นสวัสดิการและการช่วยเหลือโดยหวังว่าจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนไร้บ้านให้กลับมามีคุณภาพทัดเทียมกับคนในสังคมได้อีกครั้งหนึ่ง